สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลา9:30 น.โดยประมาณนะครับก็ตอนนี้พวกเราก็ได้นอนกันแล้วนะครับสักพักหนึ่งนะครับและพวกเราได้ก็พักผ่อนเอาแรงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราโมโมตีนะให้ตอนนี้เราก็เหลืออย่างเดียวก็คือไปเที่ยวกันนะครับแต่ตอนนี้เราขอเป็นเสบียงอาหารนะครับเสบียงกองทัพมันต้องเดินด้วยเท้านะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูอาหารของพวกเรานะครับเป็นอาหารทะเลพาไปดูอาหารทะเลสดๆเลยนะครับอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะครับต้นมะพร้าวอันนี้เป็นกุ้งสดๆนะครับกุ้งตัวแบงๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวหยิบให้ดูนี่มือเล็บอย่างดำไม่ใช่โอ้ยเฮียไม่ได้นอนมาเลยยุงก็กัดเลอะเกินทำไม่ได้นอนแล้วก็มีผ่าฟืนมาด้วยไงตอนนี้ไงผ่าฟืนมาเล็บดำปึ๊ดเลยปลาเลยนะครับปลาอะไรครับอะไรนะปลาเลยนะประจวบประจวบประจวบนี่นะครับเป็นปลานะครับเป็นปลาสดๆเลยนะครับดูที่ตาตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับดูตรงไหนครับโหนกครับโหนกขึ้นเลยนะโหนกที่ปลาครับโหนกที่กูเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ยปวดหมดแล้วเนี่ยประจวบนะครับอันนี้เป็นทานทานที่ไหนครับทานที่ไหนทานนี่เอามาจากมินบุรีเลยนะครับเขาเอาไว้กั้นน้ำกันนะครับนี่พวกเรากำลังก่อไฟอยู่นะครับไฟกำลังลุกว้าวว้าวอันนี้พี่หนูกองฟางนะครับเครดิตเครดิตเดี๋ยวเราเก็บน้ำไว้เรามาช่วยกันย่างแล้วกันนะครับเริ่มเลยเริ่มเลยดีกว่าลำแรกนะครับพ่อโซ่ทำน้ำจิ้มแล้วเฮ้ยปลายมันพอกเกลือเลยกูวางเตาเฉยๆแค่กูไม่ได้ย่างเลยรีบเผาทำความสะอาดเออเผาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคเชื้อโรคที่ไอ้ตะแกรงครับเชื้อโรคที่ตัวกูเนี่ยไอ้เหี้ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยช่วงนี้นี่กลิ่นอินเดียเลยเนี่ยไอ้เหี้ยนึกว่าอยู่ในวังรัฐไอ้เหี้ยขมิ้นลึมเลยน่าจะแน่นอนเลยอ้าวโอ้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราย่างเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาให้ชมอีกทีโอเคนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็ได้ย่างกุ้งกันเสร็จแล้วนะครับครับเป็นจังหวัดหนึ่งของเวียดนามนะครับไม่ใช่ครับพม่าเออนั่นแหละไอ้เหี้ยเฮ้ยแม่นแม่นมึงนี่ซื้อที่ไหนวะซื้ออ้าวเฮียใส่แล้วโคตรตีเลยอ่ะตีตีแบบรออย่างเงี้ยนะตีนะสักกูเดาอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยเดาตัวเองเหรอเดาแม่อ่ะเราย่างกุ้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันของเรานะครับอันนั้นเอาขึ้นมาจากเตาเลยครับขึ้นมาแล้วใส่จานแล้วอ้าวนี่นะครับนี่คือกุ้งที่เราย่างเสร็จแล้วนะครับกุ้งเหี้ยเป็นเม็ดปะกุ้งย่างเสร็จเป็นมะดันครับมีเกลือด้วยไม่ใช่มะดันธรรมดานะครับมะดันอะไรครับมะดันดองตีหนึ่งตีสองนี่นะครับคือกุ้งที่ย่างเสร็จแล้วนะครับครับมันแนะนำถ้าลองชิมให้ดูหน่อยลองชิมว่ามันรสชาติไงวะกุ้งไม่ใช่ไปไงไปไงครับขอเสียงเหมือนน้ำหมักน้ำหมักมาดันเนี่ยนะจะให้ดีนะต้องหมักต้นเดือนประมาณเดือน6ต้นเดือน7นะเดือน7น้ำมาถ้าน้ำมาปลากินมดถ้าน้ำลดมดกินปลาน้ำร้อนน้ำร้อนปลาเป็นถ้าน้ำเย็นนะชื้นใจยำยำตุ๋ยแล้วเนี่ยแก้มกูตุ๋ยแล้วเนี่ยโดนพึ่งต่อยเหรอโดนมึงต่อยเลยเมาแล้วไม่รู้เรื่องพูดถึงเมียหน่อยนิดนึงเออพูดถึงเมียผมถามถึงเมียหน่อยคุณรักเมียคุณแค่ไหนวะแฟนผมมันมีคนเดียวชื่อปอยแล้วแฟนคนอื่นนะผมก็รักทุกคนน่ะบ้าเหรอเคยนอกใจไหมไม่เคยเลยเคยแต่ไหนสองครั้งอ่ะโอ้โหตกกระไดเลยพ่อโตนึกว่าตื่นมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ลองย่างกุ้งก็ได้ไปดูละอาหารของเราที่เรากินติดแล้วได้มาดันมาก็โอเคหลายลูกก็กินอิ่มๆอยู่ละเดี๋ยวสถานที่เราไปที่เราจะไปกันผมว่าคงต้องเป็นชายหาดว่ะแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันว่าถ้าชายคาแต่ถ้าชายคาพักใจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็เดี๋ยวไปแน่นอนชายหาดแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันอีกทีว่าจะทำไงต่อนะช่วงนี้ก็
าจจะสงสัยนะครับว่าผมใส่แว่นทำไมนะครับครับใส่ทำไมอ่ะตาปื้อถ้าตายายอ่ะถ้าตายายก็น่าจะได้กันละไม่เป็นไรนะเป็นเพราะอะไรถึงตาปื้อครับผมน่าจะโดนเม็ดเม็ดไปเยอะอ่ะไอ้เม็ดเม็ดแหลมอ่ะนะเม็ดเนื้อเด็กเนื้ออะไรไม่น่าจะเป็นเนื้อสดเลยนะเหนียวเหนียวใช้ได้เลยตอนแรกว่าจะไม่โดนไงแล้วมาถึงโดนอ่ะตอนที่สองไงพระเอกเข้ามาไงแล้วนางเอกยืนอยู่กับตะโกงไงแล้วตะโกงเขาไม่ฉุนมึงเหรอไอ้ไม่รู้เหมือนกันไงก็ดูห่างๆไงแล้วก็แบบอยู่ตรงประตูไงตะโกงก็อยู่กับนางเอกแล้วตรงประตูนี่มีมึงอยู่ปะตอนหลังหลบไปอย่างหลังประตูละไอ้นี่ตะโกงอ่ะหลบไปหลังประตูเนี่ยกูหลบไปหลังประตูหลบทำไมอ่ะมีใครไม่รู้ยิงกระสุนเข้ามาไงกระสุนป้าวเลยกระสุนเข้านี่ตรงประตูอ่ะเข้าหน้าเต็มๆเลยหน้ามันเหรอหน้ากูเนี่ยอ่ะมึงอะไรกันอ่ะเขาทะเลาะกันก่อนปะโอ้ยชงไม่รู้เรื่องเลยตลกตื่นกล้องไงตลกตื่นกล้องเล่นอย่างนี้ผมก็ซวยตลกตื่นกล้องทำงานกันเป็นทีมสิพูดภาษาเด็กคลองได้ไหมโอ้ยรอบ้างใครจะไปพูดได้ล่ะรอพักที่ไหนเนี่ยเองพักที่ไหนเองพักอยู่นี่ห้วยขวงเนี่ยตอนหลังย้ายมาอยู่ตลิ่งซันเนี่ยภาษาบ้างอ่ะเนี่ยภาษาอีสานเลยล้วนล้วนนะเศร้าแหกนะไปสิไปหู้แล้วเนี่ยเราเรื่องมีฟันแขนนักเสียเนี่ยผมขอเรื่องนึงเรื่องโจ๊กสักเรื่องนึงอ่ะในคลิปเนี่ยเรื่องโจ๊กนะเราสักเรื่องนึงอ่ะเรื่องหนุ่ยก็ได้เรื่องไอ้ที่ไอ้ข้าวเหนียวอะไรงั้นไอ้มึงรู้เองมึงเล่าดีกว่ารู้กันนะมึงเล่าเออรู้เอาแล้วเล่าเลยดักเลยเอาดีเล่าดีนี่ใครรู้เลยนี่เรื่องเป็นเรื่องจริงป่ะเรื่องจริงป่ะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็แบบผสมขึ้นมาแต่งแต้มนิดหน่อยเป็นเรื่องอิงเนี่ยอิงมาจากอิงไม่เห็นไหมไม่นะบอกนอนจริงอ่ะจริงๆมันก็เรื่องจริงแหละแต่บางทีก็อาจจะไม่อ่ะแล้วตกลงเป็นเรื่องจริงป่ะไม่โอ้ยเฮียทีมเล่าดีกว่าเล่าดีกว่าเป็นไงวะไอ้หนุ่ยนะไอ้หนุ่ยนี่เป็นเพื่อนของมึงมึงรู้จักไอ้หนุ่ยลำพูนหรือไงล่ะไอ้แม่ยังไม่เล่าภาษาในคลองเลยเว้ยโอเคแย่ละกันในคลองในคลองรอบ้างก่อนไอ้หนุ่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะเนี่ยตอนแรกอะไอ้หนุ่ยนะไอ้หนุ่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนมันเจอตำรวจตำรวจนี่ผู้ชายผู้หญิงตำรวจนี่น่าจะเป็นผู้ชายนะผู้ชายวะแล้วเองชื่ออะไรตอนนี้เองชื่ออะไรหนุ่ยไงไม่เองดิอ้าวเองชื่ออะไรอ้าวกูชื่ออะไรวะรู้เองถามไม่รู้เรื่องเลยเออต่อได้เอ้าเออขับมอเตอร์ไซค์มาเพื่อนมันยังขับมอเตอร์ไซค์มาไอ้หนุ่ยตกลงกูขับด้วยไอ้หนุ่ยขับเนี่ยไอ้หนุ่ยขับมานะเจ้าตำรวจตำรวจเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงซะละตกใจอ้าวตกลงตำรวจเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไอ้หนุ่ยถามตำรวจอะตำรวจถามอะกูไอ้เนี่ยตกลงบังผู้ชายผู้หญิงบังให้เกียรติให้เกียรติเลยแล้วเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะไม่อยู่ดิถามกูนะถามกูนะแต่กูไม่อยู่นะเองไม่อยู่เป็นไงก็ถามบังตกลงบังผู้ชายผู้หญิงแล้วก็บอกไม่รู้บอกกับบังว่าไม่รู้อ่ะไอ้บ้างบอกกับเราบอกไม่รู้เอ้าเราถามไอ้บ้างตำรวจถามกูมึงตอบทำไมเออเอ้ากูบอกแล้วไงว่าไม่รู้เอ้าต่างคนต่างไม่รู้อ่ะต่างคนต่างไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนดิมึงฟังให้จบก่อนดิแค่นี้ก็จบเดินยังไม่โกงเลยเดินยังไม่โกงพักตำรวจบอกเดี๋ยวกูจะยัดยาให้มึงดิกูก็รู้ตัวดิมึงจะยัดยาให้กูมึงทำอย่างนี้ได้ไงมึงทำไงอ่ะนะมึงทำไงกูปิดมอไซค์หนีดิหนีตำรวจนี่ก็ดอเสียบดาบกูแล้วเนี่ยเอาความจริงขอความจริงหน่อยเนี่ยความจริงล้วนๆเลยเนี่ยแต่งเติมอะไรยิ่งกว่าบางกอกโพดอีกหล่อบางก็ขัดอยู่เรื่อยเลยเราจะไม่ถอกนะเนี่ยเราไม่ถูกให้มันได้อย่างงี้ดิขับไปเรื่อยๆนะเจอสารพระภูมิเข้าเลี้ยวโค้งเลยนะเจอโค้งปุ๊บเราก็หักเลี้ยวโค้งปุ๊บโค้งไหนโค้งซ้ายโค้งขวา
เนี่ยกูก็ทำมือมึงก็ดำทำตาอย่างกูไม่รู้ว่าซ้ายขวาเนี่ยแล้วว่าซ้ายซ้ายเนี่ยเดี๋ยวซ้ายแล้วนะซ้ายซ้ายไปซ้ายซ้ายบ้านนี้ก็ทำหน้าเกียร์เลยทำไม่เดี๋ยวหนึ่งก็เหลือซ้ายนะซ้ายปุ๊บตรงมาสักพักอ่ะตอนนี้ก็ขวาอีกซ้ายดิซ้ายนี่ซันนี่ซันนี่ถุยเรื่องราวน่าสนใจมากแล้วซ้ายอีกรอบไปเจอสารน้ำพุอีกแกยกมือไหว้เหรอยกมือไหว้ทำไมถุนลายใส่ด้วยตอนแรกเฮ้ยลบลูใส่สารเหรอถุนลายใส่เพื่อนนี่ไอ้บ้าไอ้สกิดอยู่ได้ไรเราก็กลัวแม่เปลี่ยนตายขนาดนั้นกลัวแม่แล้วขับวนวนสองรอบเลยวนสารเหรอสองรอบฮะลองเรือต้องชัดวนวนผู้หญิงดิเพื่อนครบรอบไปแล้ว3รอบแล้วเราเพิ่งได้2รอบเองตัดคะแนนตัดคะแนนไอ้นี่ก็จะพานอกเรื่องเข้าไปเรื่อยเลยเออๆเรากวนไป 2-3 รอบแล้วเจอสารเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเออตอนนี้เราคิดในใจเนี่ยเฮ้ยพี่อัมบ่เนี่ยบางเอ้ยไม่ได้อัมหรอกเนี่ยกูอัมพวกมึงอยู่เนี่ยเอาคิดในใจเป็นไงอ่ะเราก็วนอยู่ 2-3 รอบเนี่ยเราก็ตกใจเฮ้ยทำไมวนไปไปไหนคีว่าทำไมขับวนแล้วไม่ยิงกงมาเออยิงกงแล้วมันเจอทางโค้งอ่ะทำไงยิงกงก็ตกคลองเลยมันต้องไปอ่ะเออพูดมาม้าอย่างเงี้ยมันขับซ้ายเออมันขับซ้ายแล้วก็ซ้ายไปเรื่อยเลยคนไปอีนี่มันไทยแลนด์เซอร์กิตปะวะทำไมมันวนอย่างงี้วะเนี่ยก็ตกใจอ่ะไปเจอสารเรื่อยเลยวันก่อนบังขับเซอร์กิตอยู่งั้นน่ะขับเลยโอ๊ยไม่ใช่ขับเซอร์กิตหรอกเนี่ยวัดลาดเนี่ยแหละกินโอ้โหแดดหญิงกระจายเลยวัดลาดบัวขาวนะบังวัดลาดกับบังอ่ะโอ้โหไปงานตบเพื่อนบอยบังขับกี่จังหวะขับ2จังหวะมีจังหวะบ้างจังหวะอะไรบ้างจังหวะแทงโก้กับจังหวะสวิงอ่ะบางโค้งอ่ะบางโรงแรมเลยเออบางก็ตึ้ม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 เนี่ยบางก็เป็นคนอย่างเงี้ยละยังไงอ่ะพอถึงรอบที่8นะบางตัดสินใจนะบางไม่เลี้ยวเลยบางขับตรงเลยวุ้ดปังไม่ลงคลองเหรอลงดิหายแต่บังเอิญแม่งแม่มาปลุกตกใจตื่นพอดีเลยเฮ้ยฝันมันฝันนี่วะโอ้ยเฝ้าดิเห็นไหมจบแล้วก็ชงกันเยอะเหลือเกินอยากให้เล่นอะไรต่อก็ไม่รู้เนี่ยไอ้บังก็ตัดบทอย่างเงี้ยแหละวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้แล้วกันเรื่องจบก็เรื่องแค่นี้แหละครับดีครับ